ระแสแฮชแท็กประยุทธ์แรงไม่ตกนะฮะขึ้นเทรนด์ต่อเนื่องทะลุ1ล้านหลังนายกรัฐมนตรีนะครับประกาศเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้เมื่อวันที่11ตุลาคมนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะฮะว่าจะมีมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศความเสี่ยงต่ำและฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวนะครับซึ่งจะเริ่มวันที่1พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปนะครับเป้าหมายสำคัญคือการดึงนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดสิ้นปีในอีก3เดือนข้างหน้าเพื่อสนับสนุนการทำมาหากินของประชาชนนับล้านในภาคการท่องเที่ยวการเดินทางและภาคธุรกิจพักผ่อนหย่อนใจและบันเทิงรวมถึงภาคธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมากนะครับว่าไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่รับมือโควิดได้ดีที่สุดภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์นะครับออกแถลงการดังกล่าวก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากโลกโซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะใน Twitter ที่ติด Hashtag ประยุทธ์ขึ้นเทรนด์อันดับ1ของประเทศไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่12ตุลาคมนะครับและมีทวีตข้อความผ่าน Hashtag ดังกล่าวมากกว่า1ล้านครั้งโดยส่วนใหญ่นะครับตั้งคำถามถึงความพร้อมของรัฐบาลที่จะรับมือกับการท่องเที่ยวและการระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากยังมีประชาชนอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดเฉพาะวัคซีนซิโนแวคที่ไม่สามารถป้องกันไวรัสสายพันธุ์เดลต้าได้อีกทั้งยังมีการยกสถิติการฉีดวัคซีนของไทยจากศูนย์ข้อมูลโควิด-19 นะครับว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประชาชนได้รับวัคซีนครบ2โดสนะครับมีเพียง 33% และเป็นวัคซีนที่ไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้นะฮะหลายคนจึงตั้งคำถามกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากมีการเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นอกจากนี้นะครับหลายคนยังยกตัวอย่างผลสำรวจการจัดอันดับประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้ดีที่สุดโดยนิเคอินะฮะซึ่งชี้ว่าประเทศไทยอยู่ลำดับที่109จากทั้งหมด121ประเทศทั่วโลกดังนั้นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดว่าไทยรับมือกับโควิดได้ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนั้นจึงไม่เป็นความจริงนะฮะนอกจากนี้นะครับหลายคนยังตั้งคำถามว่าการประกาศใช้พรกฉุกเฉินว่าจะยังคงใช้ต่อไปหรือไม่โดยเฉพาะหากมีมาตรการจะเปิดสถานบันเทิงและภาคธุรกิจพักผ่อนหย่อนใจนะครับขณะที่ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากนะครับไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงเลือกเปิดประเทศก่อนที่จะเปิดสถานศึกษานะครับเพราะในเวลานี้เยาวชนหลายคนได้รับผลกระทบกับการเรียนออนไลน์อย่างมากนะครับไม่ว่าจะในเชิงสุขภาพกายสุขภาพใจและยังมีประชาชนอีกจำนวนมากนะครับที่ร้องเรียนว่าเหตุใดจึงไม่ยอมสั่งวัคซีน mRNA เข้ามานะฮะหรืออนุมัติให้ทางโรงพยาบาลเอกชนนำวัคซีน mRNA ที่ประชาชนสั่งจองมาแล้วหลายเดือนเข้ามาฉีดได้สักทีนะฮะเพราะหากประชาชนได้ฉีดวัคซีนที่สามารถป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้นะครับก็น่าจะมีความมั่นใจในการรับมือกับแผนการเปิดประเทศมากขึ้นอย่างไรก็ดีนะครับก็มีคนที่ยินดีต่อนโยบายการเปิดประเทศเช่นกันนะฮะโดยให้เหตุผลว่ากลัวอดตายมากกว่ากลัวเชื้อโรคทางด้านนักการเมืองนะครับก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายนี้ของพลเอกประยุทธ์นะฮะเช่นปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพรรคเป็นธรรมนะฮะที่ทวีตว่านายกที่มีวิสัยทัศน์ต้องรู้จักเปิดโรงเรียนมหาลัยก่อนเปิดร้านเหล้าสถานบันเทิงหรือนายกคิดจะปิดสถานศึกษาให้นานที่สุดกดคนรุ่นใหม่ให้โง่จะได้ปกครองง่ายๆครับถ้าคิดเช่นนี้ก็ไม่เป็นธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่เลยนะครับทางด้านในแพทย์เรวัชวิษณุเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยนะครับระบุว่าส่วนตัวแล้วสนับสนุนให้มีการเปิดประเทศแต่อยู่บนความพร้อมและสถานการณ์การแพร่ระบาดต้องนิ่งกว่านี้ไม่ใช่ประกาศเปิดประเทศเพียงเพราะความกดดันทางด้านการเมืองเศรษฐกิจหรือต้องการพูดเพื่อแก้ไขความตกต่ำทางด้านการเมืองของรัฐบาลนะครับตนมองว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำนั้นก็เพื่อต้องการรักษาภาพและความเชื่อถือของรัฐบาลที่เคยประกาศเปิดประเทศภายใน120วันไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมเคยถามถึงแผนการเปิดประเทศในสภาและอีกหลายต่อหลายครั้งผ่านสื่อแต่รัฐบาลก็ไม่เคยมีคำตอบให้นะฮะดังนั้นเชื่อว่าการเปิดประเทศที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านั้นนะครับไม่มีแผนรองรับส่วนที่บอกว่าจะเปิดประเทศอีกครั้งขณะที่สถานการณ์ระบาดยังไม่นิ่งพอที่จะเปิดประเทศนะครับส่วนวัคซีนที่บอกตัวเลขก็เป็นตัวเลขในอากาศไม่มีอยู่ในมือจริงๆเป็นแค่คำโฆษณาเท่านั้นทั้งนี้คนไทยอยากรู้ว่าวัคซีนที่มีอยู่จริงเท่าไหร่และจะปักบนแขนประชาชนได้กี่คนและเร็วที่สุดเมื่อไหร่ทั้งนี้ยังพบว่าตัวเลขคนที่นอนรักษาตัวนะครับมีถึง 80% คือคนมีโรคกลุ่มเสี่ยงคนสูงอายุหญิงมีครรภ์นะฮะดังนั้นหากจะจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพควรให้กลุ่มดังกล่าวสูงที่สุดไว้ก่อนนายแพทย์เรวัช
กราบก็ติดตามกันดูนะฮะว่าหลังจากที่เปิดประเทศกันแล้วสถานการณ์โควิดและสถานการณ์บ้านเมืองของเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Standard นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ